ช่อง8 Thailand Newsมาแรงมากๆเลยนะคะสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์น้องใหม่ที่เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพอย่างแบรนด์ดร.เอวีที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อสุดยอดผลิตภัณฑ์คว้ารางวัล AC Quality Award 2020โดยสองพิธีกรอย่างแพทย์หญิงอวิการงทองอวิการคลินิกและดร.เอกินนารายรักษาเขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะหมอพึ่งอวิการงทองค่ะดร.เอกิตนารายรักษาครับดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราอ่ะทุ่มเทมากๆในการที่จะคิดค้นทำงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดต่างๆแล้วก็คุณสมบัติต่างๆที่จะเลือกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมาเป็นคอลลาเจนที่ดูแลทั้งผิวป้องกันสิวและดูแลข้อเข่าซึ่งเป็นปัญหาหลักของคนไทยค่ะเราก็อยากทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้มันเห็นผลที่สุดเพื่อมาตอบสนองกับสิ่งที่ผู้คนทั่วไปมีปัญหาและกังวลนะคะเพราะว่าอย่างคอลลาเจนโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะรู้มาว่าทานแล้วมันก็จะช่วยทั้งผิวผมเล็บกระดูกอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอ่ะคอลลาเจนเนี่ยมันมีหลายชนิดหมอก็อยากจะทำมาให้เฉพาะเจาะจงเช่นคนอยากผิวสวยก็เลือกตัวสูตรที่สำหรับผิวคนอยากดูแลกระดูกและข้อก็เลือกตัวที่ดูแลกระดูกและข้อโดยตรงดีกว่าจริงๆก็ได้หมดสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพและคนที่อยากจะมีผิวสวยผิวใสนะคะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความเฉพาะตัวที่ต่างกันอย่างตัวสีชมพูเนี่ยจะเหมาะกับคนที่อยากดูแลผิวอยากผิวใสผิวเด้งตัวสีฟ้าจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวส่วนตัวสีทองจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อนะคะซึ่งจริงแล้วคนที่อายุน้อยๆหรือว่าคนที่หนักตัวมากเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อได้เหมือนกันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องอายุเยอะค่ะก็รู้สึกว่ามีเพื่อนเป็นหมอเนาะแล้วก็ทำคลินิกอยู่ด้วยเราก็เลยรู้สึกแบบว่าเราเป็นคนที่รักสุขภาพด้วยกันก็เลยชวนกันทำบอกเฮ้ยเราดูแลลูกค้าให้หลายๆท่านคนไข้หลายๆท่านแล้วลูกเขารู้สึกสุขภาพดีเรารู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราทำกันไหมเพราะว่าเราก็เลยคุยกันว่าต่างคนต่างรักสุขภาพก็เลยชวนกันทำคอลลาเจนทั้ง3ตัวนี้ออกมาครับก็รู้สึกดูเด็กลงไหมรู้ว่าสตองขึ้นแข็งแรงขึ้นผิวก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ใสขึ้นมันดูขาวใสลื่นมาจากข้างในครับผมก็อยากจะทำให้มันเปิดกว้างให้คนทั้งประเทศได้มีโอกาสใช้แล้วก็จริงๆแล้วก็เริ่มมีคนจากต่างประเทศเริ่มสนใจนะคะเพราะว่าเรามีการทำออนไลน์ด้วยมันก็เลยค่อนข้างเห็นกว้างค่ะนี่คือตีตลาดทั้งออฟไลน์และทั้งออนไลน์เลยใช่ค่ะอย่างนี้มีการเปิดรับตัวแทนจำหน่ายไหมคะเริ่มมีค่ะแล้วก็เริ่มมีคนสนใจเพราะจริงๆตอนแรกเนี่ยหมอเองไม่ได้ตั้งใจจะทำขนาดนั้นอยากจะดูแลคนไข้ในคลินิกหรือว่าทำขายในออนไลน์บ้างแต่เริ่มพอมีคนเห็นสินค้าของเราเนาะแล้วก็พอทานไปรู้สึกว่าชอบติดใจก็สนใจอยากจะสมัครเป็นตัวแทนตอนนี้ก็เริ่มมีรับบ้างแล้วค่ะก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะตีตลาดอะไรเลยนะคะแต่ว่าพอมีคนเห็นเนี่ยเขาสนใจเขาก็เริ่มทักเข้ามาก็คิดว่าอาจจะเริ่มเปิดกว้างด้านนี้มากขึ้นก็ลองดูได้ในเฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมนะคะของตัวแอดดร.เอวีได้เลยค่ะดร.ฝากหน่อยละกันนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เล็งเห็นแบรนด์นะครับคอลลาเจนเพื่อสุขภาพเหมือนมีแพทย์ไปดูแลที่บ้านนะครับเหมือนมีคุณหมอเนี่ยกลับไปดูแลที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากให้ลองมาบริโภคลองใช้ดูแล้วจะรู้สึกชอบเหมือนที่หลายๆท่านที่ได้รู้สึกทานแล้วรู้สึกแบบบอกต่อแล้วก็ชอบแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็มีตัวแทนเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่เล็งเห็นแล้วก็มอบรางวัลดีๆนะครับ AEC Quality Award ให้นะครับให้กับแบรนด์LV นะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่แค่จะมีแค่3ตัวผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้นนะครับเราตอนนี้เรากำลังวิจัยค้นคว้าตัวใหม่ๆมีตัวทาแล้วก็จะมีตัวทาดูแลภายนอกมีภายในแล้วก็จะดูแลภายนอกด้วยก็ตอนนี้กำลังวิจัยและค้นคว้าอยากออกมาเนี่ยอยากให้ดีที่สุดถ้าไม่ดีหมอไม่ทำนะครับผมคุยกันเลยเพราะว่า1เราเป็นคนที่คนรู้จักเยอะเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำออกมาแล้วมันไม่ดีไม่ตอบโจทย์เราก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทำไปทำไมไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียชื่อด้วยตอนนี้เราวิจัยค้นฟ้ากันมานานแล้วถึงแม้ว่าจะออกมาประมาณ3เดือนแล้วตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีมากนะครับก็ยังไงขอฝากแบรนด์ดร.เอวีไว้ด้วยนะครับช่อง8 Thailand News